เริ่มเข้าสูวา่วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทแล้วนะคะโดยคณะกรรมการได้เสนอแก้ไข2มาตราสําคัญเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา2วันในการพิจารณาค่ะ ที่ประชุมวุฒิสภาได้เข้าสู่การพิจารณาร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศหรือร่างพรบกู้เงินสองล้านล้านบาทในวาระสองและวาระสามหลังจากคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาแล้วเสร็จโดยสวที่เป็นกรรมิการเสียงข้างน้อยอภิปรายเรียกร้องให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพรบกู้เงินอย่างรอบคอบเพราะเชื่อว่ามีประเด็นที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา169ที่ระบุ ว่าการจ่ายเงินแผ่นดินสามารถทําได้ตามที่มีกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นสำหรับประเด็นที่คณะกรรมาการขอให้แก้ไขมีสองประเด็นในมาตรา3ว่าด้วยการกำหนดนิยามของถ้อยคําในกฎหมายซึ่งได้เพิ่มคําว่าโครงการเข้าไปแนบท้ายเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลัง และมาตรา6ว่าด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการกู้เงินซึ่งได้แก้ไขโดยการกู้ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายจากร่างเดิมไม่ต้องนำส่งคลังเพื่อให้การกู้ครั้งนี้เข้าสู่ระบบงบประมาณปกติและสามารถตรวจสอบได้ตามกลไกรัฐสภา ซึ่งขณะนี้นะคะที่ประชุมผ่านการลงมติในเรื่องชื่อร่างพรบกู้เงินที่ให้คงไว้ตามเดิมเบื้องต้นทางวิปุธิสภากำหนดประชุมในวันนี้จนถึงเวลา22นาฬิกาหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็จะพักการประชุมและให้ไปพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ